มื่อคืนนี้ทีมชาติอังกฤษนะครับลงศึกฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2เสมอกับสหรัฐอเมริกาไปแบบไม่มีสกอร์นะครับ0-0งานนี้นอกจากเดวิดเบ็คแฮมที่จะเชียร์ติดขอบสนามอย่างเช่นเคยแล้วนะครับแฟนบอลฝั่งไทยที่ไม่พลาดนะครับเขาบอกว่านิกกี้ณฉัตรเขียนเลยบอกเบามากอังกฤษเพราะว่าจบแบบไม่มีประตูแล้วนะครับอ่ะแต่ว่าผลอีกคู่หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นคู่วันไม่ไหวเลยนะฮะสำหรับอิหร่านทีมแกร่งจากเอเชียถล่มทีมชาติเวลส์นะครับจากยุโรปไป2-0นะครับก็ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงกลุ่ม B เป็นรองอังกฤษแค่แต้มเดียวนะครับยังมีลุ้นเข้ารอบนัดต่อไปอิหร่านเจอสหรัฐครับและอังกฤษก็จะเจอกับเวลส์นะครับคู่ดึกเวลา2:00ของวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้ตอนนี้เรามากันที่เกมรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่ม A นัดที่2ทีมกันกังหันลมฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เสมอกับเอกวาดอร์ไป1-1นะครับในขณะที่เซนิกัลนะฮะชนะกาตาร์ไป3-1กลุ่มนี้โอกาสเข้ารอบสูสีเนเธอร์แลนด์นะครับมี4คะแนนเท่าเอกวาดอร์ตามมาด้วยเซนิกัลนะครับ3คะแนนส่วนกาตาร์เจ้าภาพก็แพ้ไป2นัดรวดขอโทษครับผมยังไม่มีแต้มนะครับครับนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์เจอกับกาตาร์และเอกวาดอร์เจอกับเซเนกัลนะครับคืนวันอังคารที่29พฤศจิกายนนี้นะครับดูบอลโลกสดครบทุกแมตช์ภาคสดทุกคู่นะฮะทาง True Vision ช่อง True Sport 2หมายเลข667 True Sport 5หมายเลข684และ True For You ช่อง24รวมถึงทางแอปพลิเคชัน True ID ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ